สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูราดหน้าไก่นะครับบอกเลยว่าทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นเส้นใหญ่นะครับตามด้วยคะน้าครับแล้วก็ไก่ครับไก่ผมก็ใช้เป็นส่วนของสะโพกนะครับก็หั่นล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยกระเทียมผมก็ใช้อยู่ที่1หัวแล้วก็ตําให้ละเอียดครับตามด้วยแป้งมันนะครับวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของเส้นใหญ่กันก่อนเลยครับเราก็นำซีอิ๊วดำนะครับมาราดไปที่เส้นใหญ่เลยนะครับก็ราดไปให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้มือของเรานะครับขยำขยำคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับเราก็คลุกให้ทั่วแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราคลุกเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไปเตรียมกระทะเตรียมผัดกันเลยครับก็ใส่น้ำมันลงไปสักนิดนึงนะครับตามด้วยเส้นใหญ่นะครับลงไปผัดได้เลยก็ใช้ไฟเป็นระดับไฟกลางนะครับบางคนซื้อเส้นใหญ่มามันอาจจะยังไม่ฉีกนะครับเพื่อนๆต้องฉีกก่อนด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อมามันฉีกมาแล้วนะครับเส้นอันนี้เหนียวนุ่มอร่อยดีมากๆเลยนะครับมันไม่มียี่ห้อนะครับอันนี้นะครับก็ผัดให้เส้นใหญ่ของเราสุกเลยนะครับแล้วก็ผัดไปผัดกลับไปกลับมาเรื่อยๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำเส้นของเราไปพักไว้ให้เย็นครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำในส่วนของน้ำราดหน้ากันเลยครับก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับตามด้วยกระเทียมที่เราตำไว้นะครับผัดให้หอมเลยครับเราก็ใช้กระทะเดิมเลยนะครับระดับไฟที่เราใช้ก็จะเป็นระดับไฟกลางนะครับเพื่อนๆผัดกระเทียมจนหอมเรียบร้อยแล้วก็นำไก่ลงไปผัดต่อให้สุกนะครับนี่นะครับผัดให้สุกเลยบอกเลยว่าหอมมากๆนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับจะทำให้ราดหน้าของเราหอมนะครับเนื้อไก่ก็เด้งหอมอร่อยมากๆด้วยนะครับไก่ของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็เตรียมน้ำมาเลยครับก็จะใส่น้ำลงไปแล้วนะครับสุกได้ที่แล้วกลิ่นหอมมากๆนะครับแค่ผัดกระเทียมนะใส่น้ำลงไปเลยครับก็ใส่ให้ท่วมไก่ไปเลยนะครับเติมน้ำอีกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใส่ให้เยอะๆเลยนะจากนั้นเราก็ปรุงรสชาติเลยครับก็อย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นซอสหอยนะครับซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับใครอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเต้าเจี้ยวนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักรอให้น้ำเดือดขึ้นมานะครับระหว่างที่เรารอเราก็ใส่น้ำไปที่แป้งไว้รอเลยนะครับนี่นะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับเมื่อน้ำมันเริ่มเดือดขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆตักฟองออกด้วยนะครับแบบนี้เลยนะตักออกให้หมดเลยนะครับราดหน้าของเราก็จะได้ดูใสน่ารับประทานนะครับไม่ข้นนะนี่นะครับตักออกไปเรียบร้อยแล้วพอน้ำเดือดได้ที่แล้วก็ใส่เป็นแป้งที่เราผสมไว้ได้เลยนะครับเทลงไปเลยค่อยๆเทนะครับเราก็จะวัดความเหนียวความหนืดด้วยนะครับใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนจากนั้นเราก็รีบคนให้แป้งนะครับมันกระจายทั่วน้ำราดหน้าของเรานะครับนี่นะครับดูแล้วมันยังเหนียวไม่พอเพื่อนๆก็ใส่ไปอีกนะครับผมก็พอดีเลยนะครับที่ผมเตรียมไว้ใน1ถ้วยนะครับใส่ลงไปหมดเลยพอดีมากๆเลยครับเหนียวกำลังดีไม่เหนียวมากนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบเหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับรสชาติของผมก็ได้ที่แล้วเราก็ค่อยใส่แป้งลงไปนะครับพอใส่แป้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยผักคะน้าครับจากนั้นก็กดผักลงไปครับผักคะน้าของเรามันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับแค่เรากดคะน้าลงไปในน้ำราดหน้าของเรามันก็สุกแล้วนะครับเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ปิดแก๊สได้เลยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนพอเราปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยก็ไปจัดเสิร์ฟลงจานกันเลยครับก็เตรียมถ้วยมา1ถ้วยนะครับก็ใส่เส้นลงไปนะครับที่เราผัดไว้นะใครชอบเส้นเยอะใส่เยอะใครชอบเส้นน้อยใส่น้อยตามด้วยลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นวันนี้ผมก็จะเหลือเป็นลูกชิ้นปลาที่เหลือค้างตู้เย็นนะครับผมก็เอามาใส่เพิ่มลงไปให้มันมีปริมาณ
พิ่มขึ้นด้วยนะครับจัดจานเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยพริกไทยป่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับทำง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆทำไม่ยากเลยเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองทำทานเองก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นหมูเป็นไก่หรือว่าเป็นทะเลได้หมดเลยครับเพื่อนๆและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ